เมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคมพ.ศ. 2535ฉันได้มีโอกาสเดินทางไปราชการในนามของฝ่ายพัฒนาสังคมกองนิคมสร้างตนเองกรมประชาสงเคราะห์ที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อให้การนิเทศและติดตามงานด้านการพัฒนาสังคมนิคมสร้างตนเอง3แห่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนานิคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์เจ้าหน้าที่นั้นคือคุณวิทยารอดบุญมาในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ในนิคมเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อำนวยความสะดวกพาฉันกับคณะผู้ร่วมเดินทางมาด้วยกันอีก5คนเดินทางออกจากนิคมสร้างตนเองเชียงพินไปเข้าพักโรงแรมมีชื่อแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรธานีเพราะตั้งแต่เช้าพวกเราเสร็จภารกิจในการปฏิบัติงานพื้นที่ที่นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นพวกเราทั้ง5คนเดินทางออกจากจังหวัดขอนแก่นมุ่งตรงไปปฏิบัติงานในพื้นที่นิคมสร้างตนเองโนนสังทันทีโดยมิได้แวะเข้าที่พักจังหวัดอุดรธานีเสียก่อนในขณะเดินเข้าไปในห้องพักซึ่งอยู่ชั้น3ฉันรู้สึกว่าตัวเองปะทะด้วยกลิ่นในวินาทีแรกที่ย่างก้าวเข้าไปในข้างในห้องพักทำให้มีความรู้สึกว่ามีอาคันตุกะคอยต้อนรับฉันอยู่ภายในห้องพักนี้ก่อนแล้วเพราะจากประสบการณ์ที่เคยประสบมาทำให้มั่นใจว่าภายในห้องพักนี้มีจิตวิญญาณดวงหนึ่งเฝ้ารออยู่ก็รู้สึกตกใจและตื่นเต้นพอควรเพราะไม่ได้เปิดใจที่จะเตรียมรับกับสิ่งเหล่านี้เลยแต่ก็สามารถปรับใจและตั้งสติรับเข้าได้ในเวลาไม่นานนักฉันทราบว่าจิตวิญญาณดวงนี้มาดีมิได้ประสงค์ร้ายแต่อย่างใดแผ่เมตตาและตอบไปทางจิตว่าขอเวลาให้ฉันเสร็จภารกิจกับคณะเพื่อนๆร่วมงานในค่ำคืนนี้เสียก่อนแล้วจะกลับมาพบกับเขาในตอนดึกเองเพียงแค่อึดใจที่ฉันส่งกระแสความรู้สึกโต้ตอบเขาไปกลิ่นที่เป็นของจิตวิญญาณดวงนั้นที่โชยมาแตะจมูกฉันเมื่อครู่ก็ค่อยๆจางหายไปก็แสดงว่าเขาสามารถรับคลื่นกระแสจิตของฉันได้อย่างเข้าใจฉันพยายามข่มความตื่นเต้นตกใจและเก็บความสงสัยไว้แต่เพียงผู้เดียวมีกล้าที่จะปริปากพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณที่อยู่ภายในห้องพักนี้กับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ด้วยกันได้ฉันคิดในใจว่าไม่ต้องให้เธอรับรู้อะไรนั่นแหละดีที่สุดเพื่อไม่ให้เธอตื่นเต้นตกใจกลัวจนนอนไม่หลับและอีกประการหนึ่งดวงจิตวิญญาณดวงนี้เขาก็ต้องการติดต่อสัมผัสกับฉันเพียงผู้เดียวจึงไม่สมควรบอกเพื่อนร่วมห้องให้รู้เรื่องนี้เพราะถ้ารู้ไปมันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อทางจิตวิญญาณของฉันด้วยซ้ำไปจากนั้นฉันจึงรีบอาบน้ำชำระร่างกายซึ่งเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นธุลีผสมกับเหงื่อใครที่ได้ไปประจนมาระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่มาตลอดทั้งวันเมื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วค่อยสบายกายสบายใจหน่อยแล้วมานั่งพักทบทวนเหตุการณ์ต่างๆอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งถึงเวลานัดหมายคือ 19.00 น.จึงเดินออกมาจากห้องพักลงมาชั้นล่างก็ได้พบคุณวิทยานั่งรออยู่ก่อนแล้วเมื่อครบทีมคุณวิทยาก็พาพวกเราทั้งหมดไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารที่1ในอุดรระหว่างนั่งรออาหารทางคณะผู้ร่วมเดินทางมาด้วยกันได้ทราบจากคำเล่าลือว่าฉันมีความสามารถพิเศษในการทำนายทายทักดวงชะตาราศีเกิดบุคคลต่างๆได้อย่างแม่นยำโดยใช้จิตสัมผัสหรือพลังจิตจากผลที่ได้จากการทำสมาธิและคณะผู้ร่วมงานทุกคนก็ได้พิสูจน์แล้วเพราะฉันเคยช่วยตรวจดวงชะตาให้ขณะมีเวลาว่างหลังเลิกปฏิบัติงานในพื้นที่แล้วจนเป็นที่พอใจกันทั่วหน้า
จึงอยากจะทดสอบความแม่นยำในการทำนายของฉันและอีกอย่างหนึ่งคือทุกคนต้องการทำความสนิทสนมคุ้นเคยกับคุณวิทยามากยิ่งขึ้นจึงขอร้องให้ฉันเป็นตัวเชื่อมประสานโดยอาศัยการดูดวงเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยฉันดูคุณวิทยาแล้วจากภายนอกเป็นคนเคร่งขรึมพูดน้อยสงบเสงี่ยมไม่ค่อยเปิดเผยตัวให้พวกเราได้รู้จักมากนักฉันน้อมรำลึกถึงครูบาอาจารย์ขอได้โปรดประทานพลังบารมีให้ฉันทำหน้าที่ณเบื้องหน้านี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำถ้าเขามีทุกข์มีสุขอย่างไรก็ให้ช่วยเปิดทางด้วยเถิดแต่จิตหนึ่งก็ย้อนถึงวิญญาณที่อยู่ในห้องที่เคยสัญญาทางจิตกับเขาไว้ว่าจะกลับไปคุยด้วยในตอนดึกในขณะนั้นเองดวงตาทุกคู่ของทุกคนก็มุ่งความสนใจความหวังมาที่ฉันท่ามกลางความเงียบสงบที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นฉันเริ่มเพ่งจิตลงไปที่คนชื่อวิทยารอดบุญมาที่นั่งอยู่ตรงหน้าโดยเชื่อมโยงกับวันเดือนปีเกิดที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่คุณวิทยาบอกเอาไว้ก่อนแล้วสักพักหนึ่งฉันก็บอกออกไปว่าคุณวิทยาห่วงลูกชายคนโตเพราะเลี้ยงยากเจ็บป่วยบ่อยทางคุณวิทยาทำท่าแปลกใจและยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆและบอกว่าที่ผ่านมาป่วยหนักทุกครั้งจนกระทั่งยายของเด็กต้องบ่นบานเอาไว้ถ้าลูกชายคนโตมีชีวิตรอดครบ7ขวบจะให้บวชเนนและขณะนี้ก็7ขวบพอดีเลยฉันจึงรีบกำชับไปว่าเมื่อคุณวิทยาอยากให้ลูกชายบวชเนนก็ต้องรีบให้บวชไม่อย่างนั้นจะไม่ทันการทางคุณวิทยารีบรับคำทันทีฉันบอกคุณวิทยาต่ออีกว่าเรื่องหนึ่งที่ควรระวังคือตัวคุณวิทยาเองเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ภายในต้นเดือนเมษานี้อย่างแน่นอนและหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็บอกแกไปว่าไม่ต้องตกใจหรอกเพราะจะโดนเพียงนิดเดียวขอให้ทำตามที่บอกก็แล้วกันซึ่งทางด้านคุณวิทยาก็บอกว่ากว่าจะได้กลับบ้านเป็นอาทิตย์บ้านแกอยู่ที่อยุธยาอย่างนี้จะป้องกันอย่างไรได้บ้างฉันจึงบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแนะนำเองสำหรับเรื่องอื่นๆก็ทำนายไปซึ่งก็ตรงไปทุกเรื่องทำให้คุณวิทยายอมรับในตัวฉันว่าดูแม่นจากนั้นเมื่อทานอาหารเย็นกันเสร็จก็แยกย้ายกันฉันกลับมาในห้องพักอีกครั้งในเวลา 21.30 นพร้อมด้วยพวงมาลัยดอกมะลิสด2พวงพวงหนึ่งเอาไว้ไหว้พระที่หัวเตียงส่วนอีกพวงหนึ่งก็มอบแด่ดวงวิญญาณดวงนั้นซึ่งก่อนเข้านอนฉันไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับทุกๆสิ่งรวมถึงดวงวิญญาณดวงนั้นด้วยและท่องมนต์ชินบัญชรกระทั่งหลับไปอย่างสงบเป็นเวลานานเท่าไหร่ไม่ทราบได้ดวงวิญญาณดวงนั้นได้มาปรากฏตัวให้ฉันเห็นอีกครั้งหนึ่งในยามดึกสงัดของค่ำคืนนั้นฉันเพ่งมองดูภาพนั้นอยู่นานเพื่อดูว่าเป็นอะไรแต่สิ่งที่มองเห็นคือเป็นผู้หญิงวัยกลางคนแต่งชุดไทยภาคอีสานสีเขียวและมีผ้าสบงสีตองอ่อนคล้องคอห้อยลงมาชายผ้าคล้องคอยาวเท่าๆกันทั้งสองข้างจนถึงหัวเข่าวิญญาณตนนั้นไม่สามารถพูดคุยทักทายกับฉันได้เขาเพียงแค่พยักหน้าบอกใบ้ให้ฉันเดินตามเขาไปจิตของฉันขณะนั้นเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วจึงล่องลอยตามจิตวิญญาณของหญิงวัยกลางคนคนนั้นไปทันทีวิญญาณดวงนั้นพาจิตฉันผ่านเข้าไปณสถานที่เงียบสงบสงัดแห่งหนึ่งจะเป็นที่ใดไม่อาจรู้ได้เพียงแต่มองเห็นเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เป็นทิวแถวสุดลูกหูลูกตาออกไปและยังมีก้อนหินผาขนาดมหึมาตั้งทางงานสูงเสียดฟ้าเป็นหย่อมๆ มองดูแล้ว
สถานที่แห่งนี้ช่างวิเวกวังเวงเหลือที่จะพรรณนาได้จนกระทั่งวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นพาฉันมาหยุดลงณบ้านไม้หลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ระหว่างชะง่อนหินผาขนาดใหญ่แล้วเธอก็พาฉันเข้าไปในบ้านหลังนั้นภายในบ้านหลังนั้นประดับด้วยธงทิวเป็นผู้ระยะดูงามตายิ่งนักและยังมีเสียงมโหรีปี่พาดบรรเลงอย่างไพเราะคล้ายกับว่าสถานที่แห่งนี้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อจะใช้งานพิธีการบุญกุศลอะไรสักอย่างจิตวิญญาณของเธอผู้นี้ใช้ภาษาใบ้ทางจิตบอกฉันว่าเธอเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้เองและดวงวิญญาณของเธอยังไม่ได้ไปเกิดยังคงลำบากอยู่ต้องคอยเป็นผู้เฝ้าดูแลสถานที่แห่งนี้มานานแสนนานแล้วถ้าฉันอยากจะมาพบและช่วยเหลือเธอให้พ้นทุกข์ก็ให้มาหาเธอที่นี่เมื่อจิตวิญญาณของเธอสื่อภาษาจิตให้ฉันเข้าใจแล้วเธอก็พาจิตฉันส่งกลับมาที่เดิมคือที่ห้องพักโรงแรมโดยปลอดภัยความรู้สึกของฉันนั้นมันเหมือนไม่ใช่ความฝันและมั่นใจว่าไม่ใช่ฝันมันเป็นความจริงที่ดวงจิตของฉันออกจากร่างไปดูสถานที่อยู่ของจิตวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นได้เห็นบ้านหลังนั้นจริงๆฉันนอนคิดอยู่นานทบทวนว่าบ้านหลังนั้นมีจริงและตั้งอยู่ที่ไหนถ้าจะไปหาที่ไหนเพราะภาพนั้นมันยังอยู่ในความทรงจำชัดเจนอยู่เลยแต่เชื่อมั่นว่ามันต้องอยู่อุดรธานีนี่แหละจะไปหาที่ไหนได้เพราะเหลือภารกิจเพียงหนึ่งคืนเท่านั้นก็จะถึงเวลาเดินทางกลับแล้วจะเอาอย่างไรดีแต่ใจหนึ่งมันเกิดความมั่นใจอย่างไรพิกลเหมือนมันจะต้องเจอจนได้และอยากจะช่วยเธอคนนั้นและเชื่อว่าเราจะต้องเคยส่งเคราะห์กับดวงวิญญาณนี้มาก่อนไม่อย่างนั้นเธอคงไม่เจาะจงมาขอความช่วยเหลือจากฉันแน่นอนมันจะต้องเจอสิเร็วๆนี้แหละเย็นวันต่อมาหลังจากปฏิบัติราชการที่นิคมสร้างตนเองห้วยหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณวิทยาได้มีโอกาสพาคณะพวกเราไปกราบนมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยที่วัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลวงปู่ขาวท่านเป็นพระที่มีปฏิปทาที่ดีเลิศอยู่แล้วในบรรดาพระธุดงค์กรรมฐานสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตลอดระยะทางที่มาถ้ำกองเพนนี้อยู่ไม่ไกลจากนิคมห้วยหลวงมากนักภายในบริเวณถ้ำกองเพนนี้มีเนื้อที่กว้างขวางมากจากปากทางเข้าวัดสองข้างทางเป็นถนนลาดยางปกคลุมไปด้วยทิวไม้ใหญ่เป็นทิวแถวไปจรดถึงพิพิธภัณฑ์ทำให้ฉันนึกถึงเหตุการณ์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมามันคุ้นๆอย่างไรชอบกลฉันพยายามสะกดความยินดีเอาไว้จนกระทั่งรถมาจอดที่พิพิธภัณฑ์คณะพวกเราเข้ามากราบภายในพิพิธภัณฑ์เพื่อสักการะหลวงปู่ขาวฉันนั่งลงกราบแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีองค์ท่านจากนั้นก็เดินมาหยุดณเบื้องหน้ารูปปั้นของหลวงปู่ขาวจากนั้นเดินมาหยุดณเบื้องอัฐิของหลวงปู่เพื่อขอชมบารมีท่านอย่างใกล้ชิดทันใดนั้นกระแสพลังแห่งพระเมตตาบารมีขององค์ท่านได้แผ่กระจายไปทั่วร่างของฉันเกิดอาการขนลุกฉู่ฉันไปทั้งตัวไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยข้างในเหมือนมันสถานอย่างประหลาดฉันรีบสุดกายลงกราบอย่างนอบน้อมอีกครั้งหนึ่งฉันรีบก้มลงกราบเท้ารูปปั้นหลวงปู่ขาวอนาลโยอย่างนอบน้อมอีกครั้งหนึ่งรู้สึกปิติยินดียิ่งมันบอกยากนะที่จะอธิบายออกมาให้ทุกคนรับรู้ความรู้สึกกับเราได้หมดจากนั้นเดินออกมาจากพิพิธภัณฑ์เพื่อชมความสงบเงียบรอบวัดและแล้วก็ได้มาหยุดลงตรงกุฏิไม้หลังหนึ่งต
ั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดซึ่งสร้างไว้บนแผ่นหินผาขนาดใหญ่ฉันเริ่มรวมจิตให้สงบแล้วเริ่มทบทวนพิจารณาอีกครั้งบ้านไม้หลังนี้มันช่างเหมือนกับบ้านหลังเมื่อคืนที่ผู้หญิงคนนั้นพาฉันไปมาเหลือเกินเหมือนอย่างไม่มีที่ติทั้งตัวบ้านและที่ตั้งจึงมั่นใจว่าณที่นี่คือที่ซึ่งฉันมาเมื่อคืนนี้เองฉันคิดทันทีและทำอย่างไรก่อนหลังดีเอาอย่างไรดีเท่าที่คิดออกตอนนั้นคือหยิบปัจจัยออกมาจากกระเป๋า100บาทแล้วตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำดีแล้วในพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ขอแผ่ถึงดวงวิญญาณของเธอผู้นั้นแล้วจึงหยอดปัจจัยใส่ลงในตู้บริจาคของวัดไปทั้งที่ใจหนึ่งก็คิดว่ามันไม่เพียงพอหรอกการทำเพียงเท่านี้ที่จะช่วยดวงวิญญาณนั้นได้ต้องทำมากกว่านี้เพื่อให้เธอพ้นทุกข์พ้นกรรมแต่ตอนนี้ทำได้เท่านี้ถ้ายังมีบุญเอื้อกันอยู่ก็ขอให้วิญญาณเธอตามฉันไปกรุงเทพไปบอกเอาก็แล้วกันว่าจะให้ทำอย่างไรให้บ้างเพราะต้องกลับกรุงเทพพรุ่งนี้แล้วเมื่อกลับถึงกรุงเทพได้เพียงอาทิตย์เดียวก็ได้ข่าวจากคุณวิทยาว่าได้รับอุบัติเหตุอย่างที่ฉันได้ทำนายไว้แต่ก็คลาดแคล้วไม่เป็นอะไรมากนักแต่ภาพของผู้หญิงวัยกลางคนคนนั้นไม่เคยลืมไปจากความทรงจำของฉันเลยได้แต่ตักบาตรและแผ่เมตตาให้เธอตลอดมาแต่หาทางออกไม่ได้จะช่วยเธอแบบไหนดีเธอจึงจะได้จากบ้านหลังนั้นไปได้จนกระทั่งวันหนึ่งฉันได้รับจดหมายติดผนึกจากพระภิกษุคือพระอธิการทวัชชัยยานทีโปเจ้าอาวาสวัดป่าบำรุงจิตตำบลผานกเขาอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยท่านเขียนมาขอความร่วมมือให้ฉันเป็นเจ้าภาพอุปสมบทบุคคลจำนวน20คนผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาที่ได้เคยผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมจากศิษย์สำนักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและสำนักสาขาอาจารย์ชาวัดป่านานาชาติมามากกว่า3ปีมีความปรารถนาจะบวชตลอดไปต้องใช้ปัจจัยรูปละ 5,500 บาทจัดให้มีขึ้นที่จังหวัดเลยวัดศรีบุญเรืองบวชแล้วส่งไปวัดป่านานาชาติและไปปฏิบัติที่ถ้ำกองเพนสิ่งแรกที่ฉันคิดได้คือผู้หญิงคนนั้นจะได้ไปเกิดแล้วความลิงโลดมันเกิดขึ้นภายในใจอย่างประหลาดมุ่งมั่นเป็นที่สุดดังนั้นฉันเริ่มงานทันทีที่มีคนมาร่วมปัจจัยกับฉันมากมายเกินคาดแล้วจึงรีบนำปัจจัยนั้นถวายพระอธิการทวัชชัยยานทีโปเป็นธุระบวชพระ9รูปแทนจิตก็อุทิศให้เธอคนนั้นได้ตลอดไปคืนนั้นเองขณะที่กำลังนอนอยู่ในห้องนอนมันเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นฉันเห็นผู้หญิงวัยกลางคนคนนั้นมาที่ข้างเตียงของฉันหน้าตาเธอเปลี่ยนไปมากไม่เหมือนเดิมแล้วมีแต่ความผ่องใสยิ้มแย้มมาให้แต่คราวนี้แปลกเธอไม่ได้ใส่ชุดไทยภาคอีสานอีกแล้วแต่เธอสวมใส่ชุดขาวทั้งชุดตัวเธอเรืองแสงแบบนวลๆผิวพรรณนั้นผ่องเหลือเกินเธอไม่ได้พูดทางจิตกับฉันเช่นเหมือนครั้งแรกเธอมาขอบใจและบอกว่าเธอจะได้ไปจากที่ตรงนั้นแล้วหมดเวลาที่เธอจะต้องอยู่แล้วไม่มีห่วงอะไรแล้วบุญกุศลครั้งนี้ที่ฉันได้ทำให้ช่วยปลดความทุกข์ทรมานทั้งปวงแก่เธอได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้จิตใจอันดีงามของผู้ให้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญขอขอบใจมากที่ไม่ลืมสัจจะที่ให้ไว้แก่กันสัจจะนี่แหละคือศีลและศีลนี่แหละคือสัจจะจึงทำให้ฉันเป็นคนที่สามารถมีเซนส์ดูเรื่องของคนอื่นได้ก็เพราะบุญบารมีตัวนี้ด้วยเธอคนนั้นบอกว่าอดีตใดๆ
ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาคราวนี้ขออโหสิกรรมขอขมากรรมตัดขาดหมดกันนับตั้งแต่เพียงเท่านี้ไม่จองเวรอาฆาตใดๆต่อกันอีกขอให้ต่างฝ่ายต่างสร้างกรรมดีต่อไปเทอญแล้วภาพของเธอก็เลือนหายไปไม่ใช่ภาพลวงตาไม่ใช่ความฝันมันเป็นความจริงที่ฉันเห็นมาด้วยตาเปล่าหูกระทบเสียงจริงๆไม่ได้หลับแต่ถ้าพูดให้คนอื่นฟังใครเขาจะเชื่อล่ะจึงได้แต่ทบทวนกับตัวเองว่าแสดงให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับฉันไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งเมื่อถึงเวลาจึงได้ช่วยเหลือสงเคราะห์กันไปเธอจึงได้ย้อนกลับมาขอขมากรรมและอโหสิกรรมกับฉันอีกด้วยซึ่งไม่ทราบว่าเธอรอคอยฉันมากี่กับการนานเพียงไหนแล้วจึงเพิ่งมาเจอกันในครั้งนี้จึงได้ช่วยเหลือกันฉะนั้นเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้แต่รับฟังแต่ไม่เกิดความรู้สึกใดๆร่วมหรอกค่ะหากแต่พอมันมาเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไหร่นั่นแหละเราจะรับรู้รับทราบทันทีไม่ต้องรอให้ซึมซับเลยมันเชื่อเลยทันทีต่อให้ไม่สามารถดึงออกมาพูดเป็นตัวตนได้แต่ในหัวใจมันเต็มเปี่ยมสัมผัสรู้ได้เกิดความเชื่อเกิน100ไปแล้วสร้างความดีไว้เถอะค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนญาติแต่ชาติปางไหนอาจจะยังไม่ได้ไปเกิดก็มีเขาอาจจะรอเราอยู่ก็ได้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของจิตใจขอเพียงเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งเราจะมีเทวดาคุ้มครองตลอดไปค่ะ